7สิงหาคมพี่ใหม่ครับสารรัฐธรรมนูญนัดว่าจะยุบหรือไม่ยุบพักเก้าวไกลรู้เรื่องในวันที่เจ็ดตามคําร้องขอของ40ต้องเรียกว่าอดีตสวครับอืมซึ่งอดีตนายกทักสินมองว่าเป็นเรื่องของคนในบ้านป่าครับอืมถามคําถามแรกให้ฟันธงฮะให้อาจารย์จะฟันธงว่าครับวันที่7สิงหาคมฮคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญจะยุบ หรือไม่ยุบพักก้าวไก่ไม่ต้องาวมร้อมคือวันนี้บอก FC ฟซีพักก้าวไก่ฮะไปคิดชื่อพักเถอะนะครับไปคิดชื่อพักใหม่เลยนะครับอันนี้คือคําตอบสําหรับผมซึ่งผมยืนยันเรื่องนี้มานานแล้วนะครับคือที่ยืนยันอย่างนี้นะเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าถ้าเราไปดูคําวินิจฉัยของศาลนะครับตอนคดีล้มล้างอ่ะเมื่อตอนต้นปีนะครับแล้วมติ9ต่อ0 คำวินิจฉัยกลางคำวินิจฉัยของตุลาการแต่ละท่านลายบุคคลเนี่ยนะครับมันเป็นเอกฉันครับ,รบแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันหมดอืมผมเรียนตามตรงว่าวันนี้เนี่ยนะครับจะให้ศาลท่านมาพลิกไปอีกมุมหนึ่งนะครับแล้วมันเหมือนกับท่านไปเรียกว่าอะไรไปฉีกคำวินิจฉัยตัวเองเนี่ยครับมันไม่มีใครเขาทำครับอันนี้เราพูดกันตรงไปตรงมาต้องต้องต้องขออภัยจริงๆนะครับคือเข้าใจว่า พลพรรคสีส้มเนี่ยทุกคนก็ก็ไม่อยากให้ยุบนะครับแต่ความเป็นจริงทางการเมืองมันเป็นแบบนี้นะครับชอบไม่ชอบนะครับมันก็ต้องแน่นอนแสดงออกได้แต่ผมจะเรียนว่านะครับถึงถูกยุบเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพรรคของท่านยังไง<อ>ก็ไปต่อได้อยู่เอ,เอาเอานี่แค่เกิ่นแค่เกิ่นก่อนครับผมนะฮะ <c oughs> แค่เกิื่นเอาพี่สักระพี่สักดาต้องบอกเลยว่าเห็นตรงหรือเห็นแย้งกับที่อาจารย์ธนทร์พรบ,บอกและคิดว่าช้าหรือเร็ว การที่การตัดสินเร็วมากโดยไม่มีการไต่สวนพี่หมายใช้คําว่าต้องบอกเลยเหรอเหนื่อยนะอึดอัดนะแล้วแฟนขับอ่ะแฟนขับของก้าวไกลเอฟ4ของก้าวไกล14ล้านของก้าวไกลหายไปไหนล่ะครับผมฟันธงงี้ครับว่าการยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่ดูที่ผลทางการเมืองไม่ดูที่ผลข้อกฎหมายข้อกฎหมายไม่ต้องพูดอ่ะก้าวไกลผมให้ร้อยเปอร์เ็ต ถูกชนะคดีแต่ผมไม่มั่นใจเหตุผลทางการเมือง嗯嗯มีคนไม่ชอบศูนย์รวมของอำนาจไม่ชอบให้พรรคเก้าไก่อยู่ในสาระบบไม่อยากแม้กระทั่งไม่ต้องการเห็นก้าวไก่มีส่วนร่วมในการเป็นรัฐบาลแนอนาคตด้วยซ้ำไปนี่คือคำตอบว่ารอดไม่รอด ถ้าเป็นการเล่นไฮโลเนี่ยนะฮะก็ <c oughs> ต้องถือว่า <c oughs> พี่ศักดานี่วางกักนะฮะกักสี่ห้า <c oughs> ทำไมไม่เต็งเลยพี่ศักดา <c oughs> โอ้ถ้าเต็งเนี่ยถ้าได้แล้วกินหมดเลยนะ <c oughs> แต่ถ้าเสียเนี่ยเสียหมดหน้าตักเลยไอ้าาอถ้ากักแบบผมเนี่ยนะ <c oughs> กินน้อยแต่กินแน่นอน